ไปดูม็อบรถบรรทุกนะฮะที่เดินทางมาจากทั่วประเทศมาจากหลายเส้นทางมารวมตัวหน้ากระทรวงพลังงานนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เขาเลื่อนกิจกรรม t r ั c k Power f i ไฟนซนสีซั้นจากเมื่อวานนี้<ค>มาเป็นช่วงเช้าของวันนี้นะฮะตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยขบวนรถจากเส้นทางต่างๆนะครับอย่างรถบรรทุกที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับทางภาคเหนือนเขาก็มาผ่านถนนมิตรภาพ ถ้าเกิดมาจากฝั่งภาคใต้ภาคตะวันตกนะฮะจะเคลื่อนมาทางถนนพระราม2ส,ส่วนภาคกลางก็ทยอยเดินทางมาถึงโดยใช้ถนนวิภาวดีวรังสิตนะฮะหลายๆคนเมื่อเช้าก็บ่นว่าก็มีการจราจรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรเพราะว่าจะกินช่องทางการจราจรไป1เลนเลยนะฮะมาเรียกร้องเพื่อให้ตรึงราคาน,น้ำมันดีเซลเหลือที่25บาทต่อลิตร รวมทั้งขับไล่คุณสุพัฒนาพงพันมีเฉารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะครับทางนายกสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณพณิชาติไพรุ่งเรืองเนี่ยบอกว่าทางสหพันธ์ได้จัดก,กิจกรรมท럭พาวเวอร์มาสองครั้งก็คือตอนเดือนตุลาคมถ้าจําได้กับพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะฮะเพราะว่าราคาน้ํามันที่มันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากโครงสร้างของราคาน้ํามันที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานของรัฐบาลที่ล้มเหลวทําให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระอย่างหนักแล้วก็มีการเจรจากับทางกระทรวงพลังงานมา2อถึงสครั้งแล้วด้วยนะฮะก็ได้รับการร้องขอให้หยุดการเรียกร้องไป1 5บหถึงสาวันในช่วงนั้นแต่สุดท้ายปัญหาเขาบอกว่าก็ไม่ได้รับการแก้ไขะนะฮะเขาใช้คําว่าเหมือนถูกหลอกซ้ํา ะะก็เลยบอกว่าวันนี้หมดเวลาที่รัฐบาลและก็รัฐมนตรีพลังงานจะแก้ปัญหาแล้วเลยมารวมตัวการแสดงพลังนะครับให้ลดอัตราภาษีสาราสามิรน้ำมันลงเหลือ,อ10สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา1ปีแล้วก็ยกเลิกการนำไบโอดีเซลมาผสมกับน้ํามันดีเซลเป็นเวลา1ปียกเลิกการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นสิงคโปร์อัตราค่าขนส่งเพิ่ม 1 0 2ถตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและกลไกการตลาดรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีพลังงานในทันทีเนื่องจากการบริหารราชการล้มเหลวนะฮะจะให้เวลารัฐบาล7วันในการแก้ปัญหาถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนการชุมนุมบนถนนลงถนนนะฮะรัฐมนตรีนี้คณะรัฐบาลนี้ไม่มีความเป็นธรรมาพิบาลมาบริหารงาน มีตาบ,บ้านบ้านบ้านแพงท่านแผ่นดินแล้วหลังจากนี้ต่อไปสิ่งที่เรามาเรียกร้องมาแสดงสัญลัษณ์ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือลงมาดูแลทั้งภาคประชาชนและภาคการขนส่งผมคิดว่ามันจำเป็นแล้วครับที่เราจะต้องเอาภาคประชาชนมาลงถนนกันแล้วครับ เห็นไหมครัมีการใช้วัฒกรรมแพงทั้งแผ่นดินมาจากการรวมตัวในครั้งนี้ด้วยนอกจากพี่รถบรรทุกแล้วพี่แท็กซี่ก็มานะฮะวันนี้สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยเนี่ยเขาก็มารวมพลังกันเหมือนกันบอกว่ามาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรถแท็กซี่กลุ่มคนขับแท็กซี่หน่อยเพราะว่าราคาสินค้า มันปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาราคารพลังงานนี่แหละที่มันสูงขึ้นแล้วก็เรียกร้องให้มีการปรับลดราคาแก๊ส NGV และ LPG โดยให้ยึดราคา NGV ที่กิโลกรัมละ10บาทแล้วก็ LPG เกิน9บาทต่อกิโลกรัมและได้กรองให้จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาถูกให้กับแท็กซี่และก็ครอบครัวจัดหาถุงยางชีพให้กับแท็กซี่แจกจ่ายไปให้กับผู้ขับแท็กซี่มากกว่า5 0,000ครอบครัวรวมทั้งแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ นะฮะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในจจุบันที่ใช้พนักงานพลังงานธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนะครับเราลองดูราคาน้ำมัน,น,นกันล่าสุดะะใช่ค่ะล่าสุดวันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะเบนซินปรับขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่42.46บาทนะคะ ก๊สโซฮอล์ค่ะปรับขึ้นมาอีก50สตางค์เช่นกันอยู่ที่35บาท5สตางค์นะคะแก๊สโซฮอลสบาท78สตางค์ E20 3 3สตสาางค์แล้วก็ E85 อยู่ที่27.24สตางค์นับว่าขึ้นมาเป็นรอบที่9แล้วนะคะตั้งแต่ปีใหม่ส่วนราคาน้ำมันไทยสูงสุดหากว่าเรามองย้อนกลับไปดู16พฤษภาคมปี57ค่ะคุณผู้ชมเบนซินเนี่ยเคยแตะสูงสุดอยู่ที่49บาท15สตางค์ แล้ววันนี้ในวันที่8กุมภาพันธ์ด้านขวามือ42.46ฉะนั้นแล้วเหลืออีก6-7บาทเองนะคะราคาจะไปใกล้เคียงกับน้ำมันราคาสูงสุดเมื่อ16พฤษภาคมปี57ส่วนดีเซล b 5คือตอนนี้ยังถูกกว่านิดหนึ่งในปี57น,ดดนะคะนิดเดียวเศษส,สตางค์เลยนะคะถ้าไปดูเรื่องของการอุดหนุนกองทุนน้ำมันในช่วงนี้หน่อยนะคะอุดหนุนอยู่ที่3บาท79สตางค์ตั้งแต่ปี57เก็บเข้ากองทุน25สตางค์ ราคาไบโอดีเซลบ1 0้อยต่างกัน21บาทเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันปาล์มแพงนั่นเองนะคะครับส่วนราคาดีเซลในสิงคโปร์ช่วงนี้ถูกกับปี57เราว14เหรียญต่อบาเรลนะค,คือถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกวันนี้มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยจากการเจราจาเรื่องของ Korea, อนิวเคลียร์อิหร่านกับสหรัฐนะฮะแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ผลที่มีกับราคาพลังงานโลกยังมีประเด็นยูเครนกับสหรัฐด้วยแล,ว,แลวก็กลุ่มพันธมิตร ไหนจะสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะต่างชาติเาก็เลยต้องการพลังงานไปใช้ในการสร้างความอบอุ่นด้วยครับ